สวัสดีครับผมมาพบกับรายการอ่ามโทนครับนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสแตนเบิร์กอีกแล้วสแตนเบิร์กเนี่ยเป็นกีตาร์ที่ผมชอบรีวิวนะไม่ว่าผมจะอยู่กับมันมานานถ้าใครติดตามช่องเราเนี่ยจะรู้ว่าขนมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสแตนเบิร์กที่เคยทำโรงงานจีนโรงงานเกาหลีตัวญี่ปุ่นก็ลองแล้วตัวอินโดก็ลองหลายตัวแล้วแต่ผมว่าเป็นมันเป็นกีตาร์ที่ทุกครั้งที่คุณรีวิวมันแล้วคุณได้อะไรวันนี้นะครับเราจะมารีวิวสแตนเบิร์กพร็อกอีกแล้วเคยรีวิวแล้วนี่พร็อกอ่ะ6สายหกหลายสายมันต่างกันยังไงปิกอัพไม่เหมือนกัน นะครับไม่ได้สแตนเบิร์กพร็อกสแตนเบิร์กไม่ท่านพร็อกออริจินอลนะครับผมตัวที่เป็น6สายกับ7สายปิกอัพจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นตัว6สายเขาจะใช้ปิกอัพของเซอร์นะฮะแต่ถ้าเป็นตัว7สาย8สายขึ้นไปมันจะมากับฟิชแมนโมเดิร์นพร็อกเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วก็จริงตัวสีม่วงถ้าใครเคยจำได้คลิปเพิ่งลงเมื่อประมาณเดือนไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับผมสเปคหลายๆอย่างเหมือนกันเลย Rich Light Fret Board Chamber Ash Bodyนะครับผมคือมันเหมือนกันสเปคโดยรวมนะฮะ Maple Neck มี Carbon Strip คันโยกเป็นรุ่นใหม่อันนี้เป็น NX นะครับอะไหล่ใหม่อย่างที่ผมบอกไปเลยในคลิปก่อนๆมาให้ความเสถียรให้ความอะไรมากขึ้นถ้าเทียบกับพวกอะไหล่รุ่นเก่านะครับผมน็อบก็เป็น Ergo Knob อันใหม่สวิช5ทางด้วยนะครับ Strandberg Proc เนี่ยผมจะพูดว่ามันเป็นคล้ายๆกับแบบออกมาเป็นแฟดกับตัว Boden Original Boden Original กับ Boden Proc เนี่ยมันคล้ายๆกับมันเป็นแฟดออกมาคู่กันเพราะว่าสเปคอิเล็กโทรนิกส์ก็ใช้เหมือนกันต่างกันหลักๆแค่เฟรตบอร์ดถ้าเป็นตัว Original จะใช้เป็น Bird Eye Maple แต่ถ้าเป็นตัวนี้จะใช้เป็น Red Rich Light ส่วนสเปคไม้สเปคอะไรอ่ะค่อนข้างคล้ายๆกันสีอาจจะต่างกัน2รุ่นพิกอัพเนี่ยเป็น Sir SH Plus ตัว Bridge นะครับ Single Screw Hot Plus ด้วย แล้วตัว neck เนี่ยจะเป็น SSV single screw vintage ซึ่งในสเปคเนี่ยกับ original เนี่ยก็จะเหมือนกันสเปคอิเล็กทรอนิกส์ตัววิชาทางมันจะคอนโทรลแบบว่าถ้าคุณไปที่ bridge position มันก็เป็น bridge เต็มๆนะครับผมมาแก๊กต่อไปเนี่ยเป็น inner coil ผสม parallel แก๊กต่อมาเป็น outer parallel แก๊กต่อมาเนี่ยเป็น neck single coil นะตัด coil neck มาแล้วแก๊กต่อมาเนี่ยก็เป็นhumbucker ตัว neck แบบเต็มๆนะครับผมไม่มีพุชพูอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างคอนโทรล5ทางนะครับผม1โวลุ่ม1โทนรูเสียบเป็นแบบเออร์โกนอมิกของ Strandberg นะครับผมทุกอย่างมันเออร์โกหมดนะครับรุ่นใหม่ก็จะแชว้งตรงนี้มาให้มันรู้ง่ายๆอย่างที่เคยบอกไปในคลิปพร็อกแล้วว่าถ้าเทียบกันตัวใหม่กับตัวเก่าตัวนี้หลักๆเลยก็คือว่าถ้าเป็นพร็อกรุ่นเก่าจะใช้อีโบนีตัวนี้จะใช้เป็น Rich Light ซึ่งส่วนตัวผมชอบ Rich Light มากกว่านะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันค่อนข้างเสถียรดูแลง่ายแล้วก็ปืดปาร์ตในความเร็วกว่าอีโบนีด้วยนะครับเราลองไปเสียบฟังเสียงดูเลยนะครับผมคลีนจะเป็นเมซาบุกี้โลนสตาร์100วัตต์จำลองมานะครับแล้วก็แตกจะเป็นแอมพิจอนก็คือเมซาบุกี้จอนพรูทูชีชานเอล2เดี๋ยวเรื่องซาวเรื่องอะไรเดี๋ยวผมลองไปพูดไปตามเดิมสูตรเดิมนะครับเริ่มกันด้วยพิกอัพบริดจ์นะครับผม SSV Hot Plusพูดเหมือนเดิมนะว่าไอ้เซต SSH Plus เนี่ยเวลามาอยู่กับอะไหล่ตัวใหม่ของ Strandberg เนี่ยรุ่น NX เนี่ยให้ความบาลานซ์เรื่องซาวด์ได้ดีกว่าอะไหล่รุ่นเก่าถ้าใครเล่นพวก Strandberg รุ่นเก่าที่เป็นอะไหล่เก่ามันจะรู้ว่ามันจะมีย่านแหลมแบบแหลมๆเล็กๆอ่ะพุ่งๆออกมาแต่อันเนี้ยพอมันเปลี่ยนอะไหล่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีแล้วตรงเนี้ยมันเหมือนมันถูกแก้ปัญหาไปนะครับผมทำให้เสียงมีความบาลานซ์มากขึ้นความชัดของย่านเบสความวอร์มของปิกอัพเราก็จะได้ยินมันมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแก๊กต่อไปจะเป็นอินเนอร์คอยนะครับอินเนอร์คอย2ตัวมาพาราเลลกันThank you.
แล้วก็มาเป็นเอาเตอร์คอยก็มาเป็น next single coil ครับผมตัด coil nextประมาณนี้นะครับผมเสียงคลีนอย่างที่บอกไปรู้สึกมันบาลานซ์ขึ้นแล้วสิ่งหลายๆอย่างมันทำให้มันออกมาดูดีขึ้นพอขยับมาเป็นรุ่น NX นะฮะเทียบกับรุ่นเก่าๆนะครับผมต้องบอกว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนที่เวลาโมพิกอัพหรืออะไรผม avoid ผมค่อนข้างจะ avoid ไอ้ Sir SSH Plus เป็นหนึ่งในพิกอัพที่ผม avoid มากที่สุดเพราะว่ามันค่อนข้างแหลมแต่พอมันมาอยู่ในไอ้สแตนเบิร์กตัวเนี้ยผมว่ามันทำออกมาได้พอดีเลยคาแรคเตอร์ของพิกอัพพอรวมกับสเปคกีตาร์โอเวอร์ออกมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันซามพอดีว่ะหัวก็กลมๆไม่ได้แหลมปิ้วๆเดี๋ยวผมจะลองเอา Mist Drive นะครับผมซึ่งเป็นจำลองก้อนคลอนเนี่ยเอามาบูสต์โลนสตาร์ตัวเมื่อกี้ดูนะครับผมจะเบาวอลลุ่มโลนสตาร์ลงไปนิดนึงเพราะว่ามันดังมากนะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วก็ผสมแ
ก็เอาเกอร์คอยผสมซิงเกิลคอยเน็กครับเหนือความคาดหมายตรงที่ว่าปกติผมเล่นพวก SSH Plus เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องพวกแบบเสียงปิกลั่นนะครับแต่ว่าตัวนี้กลับไม่มีนะโดยเฉพาะว่าเล่นกับ Strandberg กับที่มันติดพวก SSH Plus รุ่นเก่าๆมาผมจะคิดว่ามันจะมีปัญหาพวกปิกลั่นพวกเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเสียงปิกนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยพอเล่นแล้วรู้สึกว่าไอ้เสียงพวกนี้มันถูกแก้ปัญหาน่าจะเป็นเพราะที่อะไหล่ตัวใหม่นะครับผมเพราะว่าปิกอัพเนี่ยมันก็คือชุดเดิมนะครับผมอิเล็กทรอนิกส์มันก็คือชุดเดิมสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแน่นอนคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเอามาดูเสียงแตกกันนะครับอย่างที่บอกไว้
ผมชอบเล่นโซโล่อะไรพวกนี้กับพวกเฟรดบอร์ดริชไลท์มากฟีลลิ่งมันเหมือนมันหนึบมืออ่ะมันไม่ได้ลื่นแบบลื่นจนคุณควบคุมไม่ได้นะแต่ว่ามันรู้สึกว่าฟีลลิ่งในการเล่นมันค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับผมถ้าเทียบกับพวกเฟรดบอร์ดที่เป็นไม้นะฮะเนี่ยพอเอามาใส่แอมที่มันแตกมากๆก็สังเกตได้ว่าไม่มีพวกสัญญาณแหลมๆลั่นๆออกมาแล้วเป็นอะไรที่ผมมันเมนชั่นบ่อยเพราะผมเล่นสแตนเบิร์กรุ่นเก่าๆมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันมีไอ้ตรงนี้ว่ะแต่พอมาเล่นรุ่นใหม่รุ่น NX เปลี่ยนอะไรเนี่ยมันหายไปแล้วแล้วต่อไปก็เป็นอินเนอร์คอยผสมเอาวอลลุ่มมันลงหน่อยปึ๊ดแล้วก็เป็นเอาเตอร์คอยผสมนะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลคอยล์เน็กนะครับแล้วก็เป็นฟูลเน็กนะครับลองเบาโทนลดวอลลุ่มวอลลุ่มเต็มก่อนนี่โทนหน้าลงไปเหลือประมาณ 70% แล้วก็โทนเต็มมันจะได้ความกลมมากขึ้นถ้าเราลดโทนมันลงไปกับไอตัว SSV เนี่ยลดลงไปอีกแล้วก็เบาวอลุ่มตามประมาณนี้ครับผมอย่างแรกเนี่ยต้องพูดถึงฟีลลิ่งของความเป็นริชไลท์ผมเคยพูดไปแล้วในคลิป7สายผมก็จะพูดอีกเพราะใครอยู่ช่องนี้มานานจะรู้ว่าผมชอบริชไลท์มากชอบมากกว่าไม้อีกนะครับโอเคอย่างที่ผมบอกมันมีความคอนสิสเทนซีเวลาคุณเล่นคุณเลื่อนเวลาคุณอะไรพวกนี้มันรู้สึกส่วนตัวมันรู้สึกดีกว่าไม้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องซาวนะเดี๋ยวตีกันแล้วบอกว่ามันไม่ใช่ไม้เสียงมันดีกว่าอะไรโอเคผมไม่พูดถึงแล้วกันผมจะพูดถึงแต่ฟีลลิ่งของมือซ้ายเวลาที่เล่นอย่างนึงที่ผมได้จากรีวิวสแตนเบิร์กในวันนี้ผมรู้สึกว่าคอมันเวลาทำเป็น6สายกับเวลาทำ7สายเนี่ยมันมีฟีลลิ่งที่ค่อนข้างต่างกันนะครับเวลาผมส่วนตัวคิดว่าเวลาไอ้เอ็นดัวเน็กเนี่ยเวลามันทำเป็น7สายเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบแบะออกแต่พอมันเป็น6สายเนี่ยมันค่อนข้างจะกลม
นะฮะฟีลลิ่งในการเล่นอันนี้ก็พูดออกมาเฉยๆไม่ได้บอกว่าไหนมันดีหรือไหนมันแย่นะฮะเรื่องสาวเรื่องอะไรผมน่าจะพูดไปตอนที่ผมเล่นเรียบร้อยแล้วก็คือว่าปกติใน SSH Plus เนี่ย Single Screw Hot Plus ของเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างจะไม่เข้าใกล้มันเท่าไหร่เนื่องจากมันเป็นปิกอัพที่มันมีค่าคาปาซิแทนเยอะส่วนตัวเลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเซนซิทิวิตี้เซนซิทีฟกับย่านแหลมแล้วสไตล์การเล่นของผมกับสไตล์การเซตซาวของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างเอาย่านแหลมออกมาเยอะแล้วพอมาเจอกับ SSH Plus เนี่ยส่วนตัวผมเล่นทุกครั้งที่ผมเล่น SSH Plus จะรู้สึกว่ามันแหลมมันบาดเกินแต่ตัวเนี้ยพอมันเอาเข้ามาอยู่ในคอมบิเนชันทุกอย่างของ Strandberg มันทำให้รู้สึกว่าเออมันบาลานซ์ว่ะเฮ้ยมันดีมันใช้ได้นะเนี่ยมันใช้ได้เหมือนกันเรื่องแก๊กผสมเนี่ยผมอยากบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นกีตาร์ไม่กี่ตัวที่ผมชอบแก๊กเอาเตอร์คอยผสมมากกว่าแก๊กอินเนอร์คอยปกติผมจะเป็นคนที่ชอบใช้อินเนอร์คอยผสมมากกว่าเพราะมันให้ความชินนะมันเรารู้อยู่แล้วแบบอารมณ์เหมือนกับเวลาคุณผสมเอาเตอร์คอยส่วนมากผมจะรู้สึกว่าเฟสมันห่างกันเกินแล้วมันทำให้มันรู้สึกเหมือนว่าเวลามันแทงออกมาเนี่ยมันแหลมนะฮะผมก็จะเป็นคนชอบอินเนอร์คอยมากกว่าแต่ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นกีตาร์ไม่กี่ตัวที่ผมค่อนข้างจะชอบการผสมแบบเอาเตอร์คอยของมันมากมันค่อนข้างให้ความชัดค่อนข้างให้ความแทงแบบเท่ๆจับจับดีค่อนข้างแบบมีเสน่ห์แล้วก็ SSV ตัว neck position neck เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะฮะผมชอบอย่างที่ลองกันไปเลยผมชอบเล่นแบบนี้ลดโทนมาสัก 70-50 แล้วก็เล่นมันจะให้ความกลมความอะไรของโน้ตบางทีเล่นเสียงแตกก็เบาโวลูมลงหน่อยนึงก็จะให้ความเป็นแบบไดนามิกมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้ครับผมเรื่อง playability เนี่ยสุดยอดอยู่แล้วกับแบรนด์ไอ้เจ้าตัว Strandberg ไม่ว่าคุณจะเล่นท่านี้คุณจะเล่นท่านี้คุณจะเล่นท่านี้มันเล่นสบายมันเป็นกีตาร์ที่ทำขึ้นมาด้วย mindset ที่แบบเออโกโนมิกก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยก็ตามกันมานะครับผมงานเนี้ยเป็นงานอินโดนะครับผมโรงงานที่อินโด Made in Indo Strandberg เนี่ยจะไม่มีพวกคัสตอมช็อปสวีเดนอะไรพวกนี้แล้วจะมีที่อินโดนะครับผมแล้วถ้าคุณจะเล่นสูงกว่านี้ก็เป็น Made in Japan เลยแต่ตัวนี้ต่อให้เป็นงาน Made in Indo ผมว่ามันเป็นงานที่ดีไม่มีเฟดแหลมนะรูดได้ทั้งวัน ไม่บาดมือนะฮะจริงๆตัวนี้มันมา2สีนะผมลืมบอกไปมันจะมาเป็นสีไอ้เบิร์สที่มันเป็นดำแล้วค่อยมาเทาไล่มากับสีไอตัวนั้นจะเป็นเฟรมเมเปิลไอตัวนี้จะเป็นควิวเมเปิลสีเขียวเขาเรียกว่าสีเอิร์ธกรีนนะครับมา2สีนะครับผมชอบสีไหนก็ถามตัวแทนดูเลยแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่า Strandberg ตอนนี้ประเทศไทยมีตัวแทนอย่างเป็นทางการแล้วคุณไม่ต้องไปควานหาสต็อกต่างประเทศนำเข้าเองอะไรแล้วนะครับผมไม่ต้องไปซื้อร้านเกาหลีร้านญี่ปุ่นแล้วสั่งในไทยได้เลยถ้าเขาไม่มีของคุณก็เวทติ้งลิสต์ได้เลยเดี๋ยวมานะครับตัวแทนอย่างที่บอกไว้คลิปที่ผ่านๆมานะครับYes Guitar CT Music มีตัดมาใส่แล้วกัน แล้วก็ขายราคาแบบเดียวกันกับที่ขายต่างประเทศเลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์หรือรีวิวของเราก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe นะครับกดไลค์ด้วยติดตามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมจอย Discord ของเราด้วยนะครับถ้าใครแบบมีปัญหาอยากถามคำถามอะไรเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นจอย Discord ของเราได้แล้วก็มาเอา Dry Signal ของเราเนี่ยไปใส่กับ System ของคุณฟังเองได้เลยว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยเวลาไปอยู่กับ System อื่นจะเป็นยังไงเวลาไปอยู่กับแอมป์ของคุณมันจะเป็นยังไงเวลาไปอยู่กับปลั๊กอินของคุณเสียงมันจะเป็นยังไงก็เอา Dry Signal ที่ผมเล่นเนี่ยไปใส่ฟังกันเองได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ Strandberg NX Proc 6 สายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ